วนลิ้นจี่ตรงนี้อ่ะเอาไว้ทำอะไรรู้ไหมแต่ก่อนน่ะแม่เขาปลูกแครอทตอนเด็กๆนี่ตรงเนี้ยเอาไว้ปลูกแครอทแต่เดี๋ยวนี้ปล่อยเช่าละอันนี้ก็คือปล่อยเช่าให้คนอื่นเขาเช่าทำกะหล่ำปีดูสิมาดูกะหล่ำปีนี่ไล่กะหล่ำปีจำได้ขึ้นใจเลยทุกคนมองเห็นไกลๆนู่นไหมนู่นก้อนหินก้อนนั้นอะตอนเด็กอะชอบไปปีนเล่นมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปปีนจะพาทุกคนไปดูเดี๋ยวเราซูมให้ดูนู่นเห็นไหมนั่นแหละหินก้อนนั้นเลยมันตอนเด็กในความรู้สึกนี่เพราะว่าเด็กตัวเล็กใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าก้อนหินใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยแต่พอโตมาแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแหละทุกคนดูสิบรรยากาศดีมากดูนี่โหดูไล่กะหล่ำปีดูแล้วฝั่งข้างล่างนู้นก็จะเป็นลำธารนี่ตรงนู้นอ่ะเป็นลำธารน้ำไหลแรงมากเลยหน้าฝนแล้วแล้วลงไปข้างล่างนู้นลำธารนี่มีแต่หินนะทุกคนเราให้ดูวิวสวยจังเลยอ่ะคิดถึงตอนเด็กจังที่จริงตอนโตก็อยากอยู่แบบนี้นะแต่ติดเน็ตติดไฟฟ้าเมื่อไหร่ทำใจได้นี่จะมาอยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้แหละอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจำได้ว่าตอนเด็กกะหล่ำปีชอบมีหนอนแล้วก็ชอบเล่นหนอนชอบมาหาหนอนที่ต้นกะหล่ำปีเนี่ยตอนเด็กนี่ชอบมาหาหนอนแถวกะหล่ำปีจังไม่กลัวหนอนด้วยนะตอนเด็กกะหล่ำปียังเล็กอยู่เลยยังไม่ได้ห่อเลยอู้เดี๋ยวเขาจะว่าเราไหมอ้าวมายี่ได้มาดูที่ที่แม่มายี่อยู่ตอนเด็กๆแล้วอ่ะมายี่รู้ไหมที่นี่คือที่ไหนตัวฮะ